สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทอดปลาแดดเดียวนะคะปลาจีนนะคะปลาจีนแดดเดียวจ้ะนี่นะคะเรากำลังทอดอยู่จ้ะให้เหลืองๆเลยนะคะนี่นะคะปลาจีนแดดเดียวจ้าทอดปลาจีนแดดเดียวนะคะเราใช้กระทะรุ่นโบราณกระทะรุ่นแม่นะคะล้างไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่าใช้หลายใช้ทำกับข้าวมานานนับโอ้โหหลายปีมาเลยจ้ะเห็นไหมคะทอดปลาจีนแดดเดียวนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะยังทอดไม่หมดเลยจ้าต้องใช้กระทะนี่แหละค่ะสมบุกสมบันทำให้เตาถ่านเตาแก๊สรุ่นไหนรุ่นไหนนี่ของเราถ้ากระทะแบบนี้นะคะใช้งานเนี่ยนะคะทอดอะไรนะมันนะมันเราทอดแบบโบราณของเรานี่แหละค่ะอันนี้นะคะใกล้จะสุกแล้วนะจ๊ะเตรียมจานได้เลยนะจ๊ะปลาจีนแดดเดียวเราทอดเสร็จเลยนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะหอมแดดเดียวนะคะแต่ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ก็ซื้อมาลองซื้อมานะคะก็ตัว35 บาทนะคะ35 บาทนี่นะคะเราทอดเสร็จแล้วนะคะปลาจีนแดดเดียวพร้อมน้ำจิ้มนะคะเราจะมีน้ำจิ้มแซ่บๆนี่นะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเลยจ้าน้ำจิ้มนะคะแล้วก็มีแกงขี้เหล็กด้วยนะคะแกงขี้เหล็กกินกับปลาแดดเดียวนะคะจะอร่อยถึงใจนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็กับข้าวหลายอย่างนะคะ2 อย่างค่ะพร้อมน้ำจิ้มนะคะปลาแดดเดียวนะคะวันนี้เราทอดปลาจีนแดดเดียวแล้วก็แกงขี้เหล็กสุดสวิงนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะนี่นะคะมาให้ชมนะคะจะเป็นคลิปเมนูแนะนำสั้นๆนะคะเป็นคลิปI'm not afraid to die.